สดีค่ะวันนี้จะขอมาแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักกับอินุยามะกันค่ะไม่อันนี้ขอค่ะเดี๋ยววันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ชมเองน้องต้องให้เราทำเองค่ะไม่อันนี้เราทำค่ะครับในครั้งนี้นินจาสาทั้ง3ของเราจะมาถ่ายทอดข้อมูลเด็ดของอินุยามะเมืองที่กำลังเป็นที่จับตามองครับคราวนี้เราจะไม่เพียงบอกข้อมูลเท่านั้นแต่เราจะเพิ่มภารกิจใหม่เข้าไปนั่นก็คือถ่ายรูปที่คิดว่าเด็ดที่สุดเพื่ออัพลง IG ครับว่าแต่ว่ารูปถ่ายของใครล่ะที่จะดึงดูดสายตาคนดูได้มากที่สุดงั้นมาสู้กันให้รูปถ่ายชนะกันไปเลยเราจะมาตัดสินกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับบีมเซนเซโอคุโนซังยังไงก็ฝากด้วยนะครับการแข่งขันที่นุยาม่าในครั้งนี้มาเริ่มกันที่ค่ะในวันนี้จูจะเป็นคนแนะนำกันนะคะได้เวลาออกศึกแล้วครับในครั้งนี้นินจาสาวจูนจังจะมาเป็นผู้ถ่ายทอดบรรยากาศของนุยาม่าในแบบครูกันครับนินจาสาวจูนจังอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นมาแล้วกว่า4ปีความทรงจำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของเธอคือการชมภูเขาไฟฟูจิครับในภาษาญี่ปุ่นที่เธอชื่นชอบคือโอสการ์เรซามะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงอินุยาม่าแล้วก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะปราสาทอินุยาม่าปราสาทอินุยาม่านั้นถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ.1537เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกทั้งยังถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติอีกด้วยอย่ารอช้ารีบเข้าไปชมข้างในเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปในนั้นกันนะคะขนาดนินจาแปลงร่างอุ๊ยน่ารักอ่ะบริเวณย่านร้านค้านอกตัวปราสาทจะมีร้านที่เปิดให้เช่าชุดยูกาตะทั้งหมด3ร้านไหนๆเราก็มีโอกาสได้เข้าไปบนปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดทั้งทีก็ขอเปลี่ยนชุดยูกาตะก่อนเข้าไปตามวิถีของกูรูกันเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปชมด้านในปราสาทกันเลยครับหุยคลาสสิกจังเลยค่ะที่ปราสาทอินุยาม่านี้ยังมีโครงสร้างไม้หลงเหลือจากการก่อสร้างครั้งแรกอยู่มากมายครับทำให้เวลาเราเดินบนพื้นไม้จะมีเสียงดังเอี๊ยดเอี๊ยดอีกทั้งความชันของบันไดในตัวปราสาทให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่ของปราสาทที่ดีจริงๆเลยครับถ้ามาถึงปราสาทอินุยาม่าแล้วมุมที่พลาดไม่ได้เลยก็คือวิวจากปราสาทที่ถ่ายลงมาจากชั้นบนสุดครับวิวของป่าไม้ภูเขาที่เรียงรายเขียวขจีวิวของแม่น้ำที่ทอดยาวคู่ขนานไปกับบ้านเรือนจัดมุมและองค์ประกอบดีๆแล้วก็กดชัตเตอร์แชะเลยครับเซลฟี่สนุกจังเลยค่ะแต่ว่าวันนี้สถานที่ที่จูนจะแนะนำยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยิ่งราคามันเลยรอบๆปราสาทมีย่านเมืองเก่าที่ขยายอาณาเขตมาเรื่อยๆจากในอดีตที่เรียกว่าโจกามาจิหลงเหลืออยู่ครับการใส่ชุดยูกาตะเดินเล่นชิวๆก็พอเป็นไปได้อยู่เพียงแต่ว่าเริ่มหิวแล้วเหมือนกันเนอะเดี๋ยวเรามาเลือกร้านอาหารลงอินสตาแกรมกันดีกว่านะคะครับคีย์เวิร์ดก็คือคาวาอิเรามาเริ่มที่โคอิโกมาจิดังโกของชาโดโกโรคุระยะถั่วแดงน้ำผึ้งมะนาวต่างๆกันดีกว่าครับทั้งอร่อยทั้งสีสันสดใสน่ากินแบบนี้คาวาอี้อ่ะต่อไปคือร้านเฮียวกะโรจินซอฟครีมมะม่วงที่มีรูปหัวใจวางอยู่ด้านบนกับภาชนะที่มีรูปร่างเหมือนหลอดไฟกลับด้านใส่น้ำผลไม้สีชมพูโมโมอิโรจินจะน่ารักจังเลยครับและนอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ฮอมมัจิซาเรียวซึ่งเป็นร้านที่ปรับปรุงมาจากบ้านเรือนเก่าแก่ในสมัยก่อนด้วยรูปทรงที่น่ารักแบบนี้กับความฟูละเอียดของน้ำแข็งใสน่ารักสุดยอดไปเลยครับด้วยความคาวาอิของน้ำแข็งใสกับกลิ่นอายของย่านเมืองเก่าแบบเนี้ยก็เข้ากันได้อย่างลงตัวเลยนะคะถ่ายรัวๆจากการพาไปเที่ยวปราสาทหลังจากนั้นก็ต่อด้วยการมาเดินชมย่านเมืองเก่าหลังจากนั้นก็พาไปทานขนมอร่อยๆแบบเนี้ยแค่นี้การมาเที่ยวอินุยามะก็สนุกมากแล้วใช่ไหมคะไม่นะถ้าหยุดแค่นี้ก็น่าเสียดายแย่เลยว้าวคาวาอิและศาลเจ้าแห่งนี้
อยู่ระหว่างปราสาทและย่านร้านค้าภายในมีสัญลักษณ์รูปหัวใจประดับเรียงรายอยู่เต็มไปหมดที่จริงแล้วสถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรให้ความรักประสบความสำเร็จเชื่อกันว่าในศาลเจ้านี้มีเทพเจ้าแห่งความรักประทับอยู่ให้อธิษฐานในสิ่งที่อยากได้ลงไปแล้วก็ใช่ค่ะสำหรับรูป Instagram ของจูนวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด3รูปนี้ค่ะบีมเซนเซโอคุโนซังยังไงขอคะแนนเสียงด้วยนะคะ